ผมก็มคนเพชรยินดีคาเดมี่ครับผมไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมา2อาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ที่เก็บตัวทีมชาติอยู่แก่งคอยครับผมไปอยู่นู่นเลยครับนี่ตีกับพูดมานี่เลยเหรอครับขึ้นมาทำหนักก็2อาทิตย์3วันขึ้นมา3วันครับแล้วที่นู่นมีใครเป็นผู้ควบคุมทีมอ่ะก็มีกัปปิตันมีเด่นพนมมีหานครับผมก็คือพวกมวยไทยเราด้วยนี่แหละที่อยู่ที่นั่นมวยไทยสมัครเล่นครับก็เลยช่วยกันอยู่ที่นั่นเลยใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุ20ครับผมเราสูงเท่าไหร่169น้ำหนักปล่อยมากี่กิโลครับ64ครับผมเรามวยสไตล์อะไรครับมวยฝีมือครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอรุ่นพี่นะครับโล่งเงินครับเจอมา2รอบครับ2รอบแล้วรอบแรกเป็นไงแพ้มา2รอบ2ไฟเลยตอนนั้นต่อยกันเบสเท่าไหร่2ไฟ122 123ครับแล้ววันนี้มาต่อย100 126ครับโอ้ยใหญ่เนาะใหญ่คิดว่าเป็นไงก็กำลังดีครับกำลังดีครับผมคือสบายสบายเนาะครับผมอย่างแล้วล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่ชลบุรีครับชลบุรีวันนั้นไปเจอกับดอนคิงครับดอนคิงเป็นไงชนะครับผมชนะมาที่ชลบุรีเล่นรายการของมิสเตอร์ป๋องจัดนะครับไปตอนที่เขาจัดที่นั่นใช่ไหมใช่ครับก็ชนะก็มาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อย126ครับ126เวทนี้เลยอ๋อวันนั้นเหรอครับวันนั้นต่อย128ครับใหญ่กว่าเวทนี้อีกวันนั้นใหญ่ครับแต่วันนี้มา126ครับผมแล้วคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดเข้าไปสอนวิชาลีน้ำหนักมาเกินหรือมาขาดมาเกินจุดประมาณจุด8.9 นี่แหละก็คือเหมือนมาวิ่งครับผมกล้ามเนื้อยามเช้าวะเนี่ยเนาะสบายๆครับร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็โตเต็มร้อยแล้วครับ 100% เนาะครับผมสมบูรณ์แข็งแรงครับผมแล้วยิ่งไปเก็บตัวนี้ด้วยผมไม่สมบูรณ์ไม่ได้เลยครับผมเรียกว่า 100% เลยนะครับผมแล้วอย่างวันนี้คิดว่าเราแจ้งเกิดได้ไหมแจ้งเกิดได้ครับมาแจ้งเกิดแล้วนะครับผม2ไฟไม่มีไฟที่3แน่นอนไม่มีครับผมคือต้องเราแล้วครับคือเลยฮะเราต่อยมวยมาโดนทุกวันนี้กี่ไฟละ300ได้ครับว่าฝ่ายเราคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนโคราชครับผมฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยครับฝากชาวโคราชและ FC กำมนครับเต็มที่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้ครับวันนี้ต้องแจ้งเกิดแล้วนะครับแจ้งเกิดครับโอเคเกิดมากน้องชายครับ